เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่อยากยังครับครับพ่อไปไหนฝนยังอยู่ป่วยล้มครับป่วยครับไม่ล้มหัวอะไรนะจะทิ้งใช่ไหมไม่ได้ล่าต้องไปล่าใช่ไหมอ่าต้องล่าไปล่าเหี้ยไปล่าที่ไหนเดี่ยวตาเดี่ยวชี้ไหนลงมาทิ้งมาวู้ดปุ๊บเปิด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 สายข่าวเขารู้แล้วแต่ว่าตาไปเจอพวกเธอวันนี้กินสาบพรุ่งนี้หนึ่งสาบจำว่าที่นี่อ่ะที่นี่ต้องไงท้ายหนีไปนอนชีวิตคือการนี่เลยเราไล่ช่วยเขาลุงแล้วนั่งบอกบอกในเบื้องต้นนะครับมีการร้องเรียนทางผ่านสายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าในวันที่1362แจ้งว่าบ้านที่ดังกล่าวเนี่ยมีการลักลอบเลี้ยงสัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาตเมื่อเจ้าที่มาถึงเนี่ยก็ได้พบกับชายเจ้าของเนี่ยที่ซึ่งบอกว่าเป็นผู้ดูแลนะครับแต่เจ้าของเนี่ยเขาไม่อยู่ปรากฏว่าเมื่อตกค้นไปแล้วมีสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายจำนวนหลายรายการก็มีหมีขอนะครับแล้วก็ซากของสัตว์ป่าซึ่งเราได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยมีซากของเขากระทิงนะครับซึ่งในเบื้องต้นมองดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นลักษณะที่ใหม่นะครับจำนวนหลายซากแล้วมีอาวุธปืนที่ใช้สำหรับการล่านะครับก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้ว่ามีซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าสงวนนะครับแล้วก็มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยรับอนุญาตนะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทจำคุกไม่เกิน4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งเราจะส่งให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วก็ยังไงครับก็ขยายผลนะครับหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปผมก็มาทำงานแล้วผมมาทำงานกับบริษัทเนี่ยครับแต่ผมก็ออกไปทำงานครับผมก็ไม่ได้ดูแลครับแล้วรู้ไหมครับว่ามีพวกสัตว์จำพวกนี้อยู่รู้ครับผมก็ไม่ดูแลมันครับนี่เรากำลังรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกรับไปดูแลนะครับเบื้องต้นนะครับมีอาวุธด้วยรวมเครื่องอะไรเครื่องโน่นไอตัวเหล็กเบอร์เหล็กไอไรหน้าเบอร์เหล็กมีชื่อเคาะกันด้วยบูนสัตว์บูนดิบูนบูนีเซ่ฮะบูนีเซ่ไหนใช่ครับบูนเซ่เซ่ซอสแล้วคงเป็นสายคือแล้วก็แฟร์แต่ที่เป็นยาใช่ใช่ก็จะเป็นสวัสดีครับอยู่บ้านเล็กนี่อะไรก็ให้แต่ว่าแซมที่ไม่ต้องดูได้ครับได้ครับสร้างเดี๋ยวจะนำไปพรุ่งนี้ไปเก็บที่ไหนครับเดี๋ยวข้อโกงจะเก็บที่สระบุรีมันเป็นหอของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ของเราจะผมไม่ของที่ไม่แน่ของบกสิงห์ของที่หมดเลยทหารเขาแจ้งว่าชื่ออะไรแต่เราจะขายจะใหม่เนี่ยเนี่ยขุนก็มีเลยแต่ทีมครับแต่ทีมครับเขาเพิ่งยุบยังตรวจสอบไม่ได้ขณะกันยุบไปก่อนแล้วกันยุบไปตรวจสอบประมาณ15,000นะไม่เข้าเลย